หรือวิญญาณธาตุนะคะสภาวะตรงนี้สภาวะที่คุณเนี่ยสามารถรับรู้ได้ตรงนี้เนี่ยก็คือธาตุรู้ของเรานะคะคือธาตุรู้ของเราธาตุรู้อันนี้เขาก็เรียกวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุภาษาอังกฤษเขาเรียก consciousness นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า consciousness ซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนมีอยู่มันเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ 5ฉะนั้นสภาวะนี้ดิฉันจะเรียกว่าตัวใจตัวใจที่มีตาใจฉะนั้นขอให้ทุกคนเคลื่อนมาที่ตาใจของเรานะคะก็คือบริเวณเบ้าตาของเรานะคะแล้วดิฉันจะพิสูจน์ให้คุณดูว่าธาตุรู้ตัวนี้นะคะวิญญาณขันธ์ตัวนี้เนี่ยมันทำงานอะไรอย่างไรขอให้ทุกท่านเอาสองมือตบที่แก้มค่ะตบตบขาโอเคนะคะเมื่อคุณมีการตบตีอย่างนี้แล้วคุณก็รู้ว่าขณะนี้ตัวเราเนี่ยเจ็บแต่คุณไม่เคยวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรคุณก็แค่รู้ว่าฉันเจ็บฉะนั้นดิฉันจะวิเคราะห์ให้คุณนะคะจะแยกย้ายคุณเนี่ยดูว่าอะไรกำลังทำอะไรความเจ็บของคุณนะคะอยู่ที่ตัวกายใช่ไหมอยู่ที่แก้มที่มือที่ต้นขาสาเหตุที่คุณรู้ว่าคุณเจ็บเป็นการทำงานของวิญญาณขันธ์หรือวิญญาณธาตุที่ดิฉันเรียกว่าธาตุรู้ซึ่งดิฉันมาตั้งชื่อว่าตัวใจที่มีตาใจตาใจหรือธาตุรู้ตัวนี้เป็นตัวประธานเป็นตัวประธานเป็น subject นะคะที่กำลังรับรู้ความเจ็บซึ่งเป็นกรรมซึ่งอยู่ที่ตัวกายคุณเห็นไหมคะดิฉันเนี่ยแยกประธานออกจากกรรมให้คุณดูประธานคือตัวใจที่มีตาใจไอตาใจตรงนี้คือตัวสติของเรานั่นแหละตัวเดียวกันไม่ต้องงงนะคะเพราะโดยสภาวะมันมีแค่นี้เองคือตัวสติตาใจตรงนี้เป็นประธานและมันก็กำลังรับรู้กรรมกรรมตัวนี้ก็คือความเจ็บที่อยู่ตัวกายนะคะก็คือวิญญาณขันธ์ของเราอ่ะกำลังรับรู้ปรากฏการณ์ที่รูปขันธ์ฉะนั้นมองสภาวะของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามทำความเข้าใจทำความเข้าใจเนี่ยอย่างถูกต้องฉะนั้นการอธิบายส่วนนี้ก็เท่ากับเป็นการคอนเฟิร์มเป็นการย้ำว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีตัวใจล้วนมีธาตุรู้ล้วนมีวิญญาณขันธ์ที่มันกำลังทำหน้าที่รับรู้เสียงของดิฉันนะคะรับรู้ว่าฉันเจ็บแต่ความเจ็บนั้นน่ะก็รับรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากเจ็บมากกี่นี้ตอนนี้ก็เจ็บน้อยลง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 ไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละคือตัวพระเอกหรือนางเอกในชีวิตของเราที่มันรับรู้ทุกอย่างฉะนั้นตัวนี้นะคะต่อจากนี้ไปคุณจะหัดใช้ตัวนี้คือตัวใจที่มีตาใจก็คือใช้ตาใจไปเลยและขอความกรุณาอย่าพยายามหาไอ้ตัวอะไรที่ดิฉันให้คุณดูบนจอนะมันไม่มี
ตัวใจวิญญาณขันธ์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานมันเป็นนามธาตุเป็นนามเข้าใจไหมแต่มันมีอยู่แล้วมนุษย์ใช้กันอยู่ตั้งแต่วันที่เราเกิดแล้วแต่เราไม่รู้ฉะนั้นตรงนี้เพียงแค่มาคอนเฟิร์มให้คุณรู้เท่านั้นว่าเราใช้มันอยู่และการอธิบายในส่วนนี้ที่ว่ามีประธานคือตาใจที่กำลังดูความเจ็บที่เป็นกรรมตรงนี้ถ้าเป็นภาษาพระเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามเห็นไหมถ้าดิฉันบอกคุณว่าเราต้องแยกรูปแยกนามนะเอาโยมแยกรูปแยกนามไม่ถูกนะคุณเลยล่ะคุณฟังไม่รู้เรื่องอะไรแยกรูปแยกนามอะไรรูปอะไรนามแล้วแยกอะไรยังไงอ่ะคุณเลยนะคะเรางงเนี่ยกับคำศัพท์พวกนี้ฟังไม่รู้เรื่องทั้งที่สภาวะของคุณมีแต่คุณไม่รู้ว่าคำพูดเหล่านั้นกำลังอธิบายสภาวะของคุณฉะนั้นดิฉันจะไม่ใช้ภาษาที่คุณฟังไม่รู้เรื่องดิฉันจะใช้ภาษาที่คุณฟังรู้เรื่องถ้าคุณฟังอย่างตั้งใจโอเคนะคะตาใจของเราตรงนี้คือตัวสติฐานของสติคือความรู้สึกเจ็บซึ่งมันใกล้จะหมดไปละแล้วมีอีกการเปรียบเทียบหนึ่งที่ดิฉันเอาเข้ามานะคะเรื่องแยกรูปแยกนามดิฉันจะใช้คำว่าเอาไข่แดงดูไข่ขาวไข่แดงตรงนี้ดิฉันเปรียบเทียบว่าเป็นตาใจหรือตัวสติไข่ขาวคือฐานของสติคือความเจ็บคุณไม่ต้องไปจินตนาการไข่แดงไข่ขาวนะคะไข่แดงไข่ขาวตรงนี้เพียงต้องการให้รู้ว่าไข่แดงกับไข่ขาวมันไม่เหมือนกันประธานกับกรรมไม่เหมือนกันผู้ดูกับสิ่งที่ถูกดูไม่เหมือนกันนะคะรูปกับนามไม่เหมือนกันตาใจตรงนี้เป็นนามเปรียบเทียบเป็นไข่แดงไข่ขาวคือฐานของสติคือความเจ็บตรงนี้จัดเป็นรูปได้นี่คือการแยกรูปแยกนามแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวถ้างงนะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราพูดไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วคุณจะเข้าใจดิฉันจะย้ำทุกบ่อยเลยนะคะจุดเริ่มต้นนะคะดิฉันจะแนะนำบ้านฐานที่2คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือฐานความรู้สึกส่วนกายนะคะซึ่งดิฉันจะเปรียบเทียบเป็นบ้านหลังสีแดงเนื้อยาแก้ทุกข์เม็ดสีแดงหรือรถคันสีแดงเปรียบเทียบ3อย่างแต่ทำเหมือนกันหมดขอให้ทุกท่านนะคะเอานิ้วมานวดตรงขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบแก้มตบแขนตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาโอเคนะคะขอให้ทุกท่านเอาตาใจตรงเบ้าตานะคะตาใจที่อยู่ตรงเบ้าตาเนี่ยมองไปยังความเจ็บที่อยู่ที่ตัวกายเอาไข่แดงดูไข่ขาวดูอย่างปักลงไปนะคะก็คือจดจ่อให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มตอนนี้ไม่คิดอย่างอื่นไม่คิดเรื่องคุณสามีที่อยู่ที่บ้านคุณลูกที่อยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านว่าเขาจะทำอะไรแต่อะไรยังไงเขาจะนู่นนั่นนี่ไม่ต้องตัดทิ้งไปใจก็กล้าตัดไปเลยตัดแล้วคุณก็ใช้ตาใจเอาความสนใจทั้งหมดล้านเปอร์เซ็นต์
มาปักลงไปมาให้ความสนใจกับความเจ็บเท่านั้นนี่คือปักเอาหมุดเนี่ยเสียบลงไปเลยแล้วสาเหตุที่ให้ทุบๆตบๆ ตีนี่ก็เพราะต้องการทำเสาหลักบ้านให้มันใหญ่ให้คุณเกาะได้ง่ายโอเคนะคะเอาสติตาใจปักล้านเปอร์เซ็นต์นะคะฐานคือความเจ็บสติปักฐานฐานคือความเจ็บนี่คือการพาตัวใจกลับบ้านทำเช่นนี้ก็คือการกินยาแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าแล้วแค่นี้เองทุกคนปักลงไปเลยนะคะเอาสติตาใจปักลงไปที่ฐานมาถึงจุดนี้นะคะความเจ็บหึมๆกินนี้ที่มันรุนแรงนะคะก็ค่อยๆซาลงเปลี่ยนแปลงไปตามกฎอนิจจังแต่แม้ความเจ็บมันซาลงไปแล้วไม่ได้หมายความว่าเรายังไม่มีความรู้สึกส่วนกายส่วนอื่นเลยไม่ใช่ยังมีอยู่เช่นความรู้สึกของน้ำหนักที่มันกดลงไปที่แผ่นก้นกับหลังต้นขาเนี่ยที่มันกดอยู่บนที่นั่งของเก้าอี้คุณเห็นชัดไหมตรงนั้นก็ยังเป็นเนื้อยาแก้ทุกข์เม็ดสีแดงบ้านหลังสีแดงอยู่แผ่นหลังของคุณกำลังพิงพนักเก้าอี้นั่นก็ความรู้สึกบริเวณกว้างเฉียวนั่นก็ยังคงเป็นบ้านหลังสีแดงเนื้อยาแก้ทุกข์เม็ดสีแดงมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวนะคะทั้งหมดเหล่านี้แผ่นก้นแผ่นหลังมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวล้วนเป็นหน้าตาของฐานที่สองเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งสิ้นซึ่งดิฉันเปรียบเทียบเป็นบ้านหลังสีแดงเนื้อยาแก้ทุกข์เม็ดสีแดงรถคันสีแดงนะคะพวกนี้ล้วนเป็นไข่ขาวที่ไข่แดงจะต้องมองไข่ขาวคือเอาตาใจมามองแล้วต้องมองอย่างจดจ่ออย่างล้านเปอร์เซ็นต์อย่างปักลงไปฟังให้เข้าใจแล้วทำนะคะทำเลยทุกคนดูนะคะสแกนไปตามจุดต่างๆทำใจกล้าๆนะมีความคิดอะไรเข้ามาไม่ต้องสนใจค่ะบายพาสไปเลยคุณกำลังเรียนรู้อริยสัจที่สำคัญนะคะข้อ3เนี่ยตอนนี้เรากำลังทำอริยสัจข้อที่4คือมรรคเวอร์ชันสั้นสุดๆเนี่ยสติปัฏฐาน4เป็นทางสายเอกสายตรงที่จะพาเราไปสู่การดับทุกข์อย่างถาวรตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการฝึกฝนอริยสัจข้อที่4ซึ่งมีความสำคัญมากในแง่ที่ว่าจะช่วยให้คุณน่ะดับทุกข์อย่างถาวรหายกลุ้มใจอย่างถาวรได้นี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุฉะนั้นเรื่องอะไรก็ตามที่อยู่ในหัวของคุณน่ะที่พูดกับตัวเองอ่ะป
ัญหาของลูกปัญหาคุณสามีปัญหาคุณภรรยาปัญหาคุณพ่อแม่ปัญหาในเรื่องงานพวกนี้จะสามารถแก้ได้ถ้าคุณรู้จักการฝึกเนี่ยฐานที่4ไม่ใช่ฝึกอริยสัจข้อที่4เข้าใจไหมฉะนั้นไม่ว่าปัญหาที่คุณคิดว่าสำคัญมากมายแค่ไหนก็ตามแม้กระทั่งตัวเองเป็นมะเร็งจะตายแล้วก็ยังไม่สำคัญเท่ากับการเรียนรู้อริยสัจทั้ง4ข้อนี้ฉะนั้นทำใจก็กล้าตัดไปเลยตัดเลยทิ้งไปก่อนทุ่มเทพลังงานทุ่มเทความสนใจทั้งหมดมาเรียนรู้อริยสัจข้อที่4ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ตัวเองไปถึงการดับทุกข์ได้อย่างถาวรพอคุณได้ตรงนี้แล้วปัญหาอย่างอื่นแม้กระทั่งความตายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยค่ะเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยจริงๆไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเรื่องคอขาดบาดตายของมนุษย์คือการไม่รู้จักอริยสัจทั้ง4ข้อนี้ไม่รู้วิธีการที่จะพาตัวเองไปสู่อริยสัจข้อที่3คือการดับทุกข์ไม่รู้ว่าฝึกสติปัฏฐาน4อย่างไรพาตัวใจกลับบ้านอย่างไรไม่รู้ว่าจะกินยาแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าอย่างไรนี่คือเรื่องคอขาดบาดตายจริงๆความตายทางร่างกายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยจิ๊บจ้อยมากไม่ต้องกลัวแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องการพาตัวใจกลับบ้านสติปัฏฐานนี่น่ากลัวกว่ามากฉะนั้นทำใจกล้าๆนะคะดิฉันบอกให้คุณทำอะไรขอให้พยายามทำเพราะดิฉันทำแทนคุณไม่ได้ถ้าทำได้ก็ทำแทนให้แล้วพระเจ้าก็ทำแทนให้มนุษย์ทุกคนแล้วไม่ต้องมานั่งสอนแต่เพราะความทุกข์อยู่ในกายยาวาหนาคือกว้างศอกของคุณน่ะอยู่ในใจของคุณน่ะคุณจะต้องเป็นคนควักออกมาเองสติปัฏฐาน4การพาตัวใจกลับบ้านกินยาแก้ทุกข์ตรงนี้คือวิธีการที่จะควักเอาก้อนทุกข์ออกจากใจของคุณดิฉันสอนวิธีการว่าจะควักออกอย่างไรก้อนทุกข์อ่ะที่คุณน่ะไม่อยากให้อยู่กับตัวเองคือต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เอาสติมาปักลงไปที่ฐานฟังให้เข้าใจนะคะและพยายามทำต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านเอาสองมือนะคะลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าค่ะลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าช้าๆค่ะทำช้าช้าเวลาที่คุณวนรอบหัวเข่านะคะโยกไปข้างหน้าหน่อยก็ดีค่ะโยกไปหน่อยดิฉันต้องการให้คุณเคลื่อนไหวอย่างเห็นได้ชัดนะคะฐานที่สองเนี่ยคือความไม่ใช่ฐานที่หนึ่งเรากลับมาดูฐานที่หนึ่งใหม่นะคะก็คือการเคลื่อนไหวซึ่งเทคนิคตามประเพณีก็คือการเดินจงกรมคือการเดินจงกรมแต่แทนที่เราจะเดินจงกรมเรามาเคลื่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเคลื่อนอะไรอย่างไรนะคะกระพริบตากระดกลิ้นอะไรต่ออะไรพวกนี้คือการเคลื่อนทั้งนั้นน่ะฉะนั้นขอให้คุณใช้ตาใจที่อยู่ตรงเบ้าตานะคะไข่แดงอ่ะมองไปยังไข่ขาวคือการเคลื่อนกรอกลูกตาของคุณน่ะลงส่วนล่างบริเวณของมือบริเวณหน้าตักที่คุณกำลังเคลื่อน
แล้วก็มองเน้นไปที่การเคลื่อนไหวส่วนกายคือการลูบนะคะซึ่งเปรียบเทียบเป็นเนื้อยาแก้ทุกเม็ดสีฟ้าบ้านหลังสีฟ้าแต่คุณเห็นไหมคะว่าเวลาที่คุณมองไปเนี่ยตาใจของคุณนะคะอดไม่ได้ที่จะเห็นความรู้สึกส่วนกายด้วยเห็นบ้านหลังสีแดงด้วยเห็นยาแก้ทุกเม็ดสีแดงด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วคุณแยกออกจากกันไม่ได้คุณต้องเห็นสองอย่างพร้อมกันเหมือนเห็นท้องฟ้าก็ต้องเห็นก้อนเมฆดูก้อนเมฆก็ต้องเห็นท้องฟ้าคุณแยกออกจากกันไม่ได้ฉะนั้นเรามากินยา2เม็ดพร้อมกันนะคะเม็ดสีแดงกับเม็ดสีฟ้าเอาบ้าน2หลังมาชนกันตีทะลุกันเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วเราก็เพิ่มยาเม็ดสีขาวเข้าไปด้วยรูปต่อไปนะคะอย่าหยุดแล้วขอให้แต่ละท่านหายใจลึกๆค่ะหายใจลึกๆลมหายใจนะคะเป็นเนื้อยาแก้ทุกเม็ดสีขาวบ้านหลังสีขาวนะคะซึ่งคุณก็ยังสามารถเห็นได้พร้อมกันฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราจะมาฝึกกินยา3เม็ดพร้อมกันเอาบ้าน3หลังมาชนกันตีทะลุกันเป็นบ้านหลังใหญ่เอา2ฐานนะคะนะคะมาชนกันเป็นฐานใหญ่ฐานเดียวขอให้ทุกท่านดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายในลักษณะของการปักลงไปล้านเปอร์เซ็นต์อย่าออกจากบ้านไปกับความคิดนะฝึกอยู่ให้ติดบ้านจับเสาหลักบ้านให้แน่นๆตรงนี้คือการเดินตามองค์มรรคค่ะอย่าออกนอกบ้านไปกับความคิดนะเดี๋ยวจะเข้ารกเข้าพงนะคะระวังนะอยู่ให้ติดบ้านหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวเอาสติคือตาใจปักฐานนี่คือการฝึกสติปักฐานหรือวิปัสสนาเรื่องเดียวกันนะคะวิแปลว่ารอบรอบทั่วทั่วนะคะปัสสนาผันมาจากคำว่าทัศนาคือการมองการมองการดูอย่างทั่วทั่วอย่างรอบรอบตรงนี้คือการปักลงไปเห็นไหมวิปัสสนาวิทัศนาก็คือใช้ตาใจเนี่ยมองทัศนียภาพข้างใน
อย่างทั่วๆอย่างรอบๆ บางครั้งเขาใช้คำว่าโยนิโสมนสิการคือการเฝ้ามองเฝ้าดูอย่างแยบคายแยบคายแยบยลเนี่ยคือมองเนี่ยมองข้างในเนี่ยนะอย่างแยบคายคำพวกนี้นะคะมันเน้นมาที่สภาวะของสติปักฐานทั้งสิ้นธรรมตรงนี้เนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นของการเกิดปัญญาทางธรรมที่จะช่วยคุณเนี่ยซาโตริคือเข้าใจปัญหาชีวิตว่าทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจรู้ว่าอ๋อนี่คือสาเหตุที่ฉันเกิดมาทำไมความหมายชีวิตอยู่ตรงไหนเกิดมาแล้วควรจะต้องทำอะไรอย่างไรเนี่ยปัญญาเหล่านี้ความรู้เหล่านี้เกิดจากการภาวนาภาวนาไม่ใช่นั่งต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วก็ขอนู่นขอนี่นะคะไม่ใช่ภาวนาคือการปฏิบัติคือทำอย่างนี้แหละขณะนี้เรากำลังนั่งภาวนาคือนั่งปฏิบัติตามทางแห่งองค์มรรคในขณะที่คุณเนี่ยเอาสติปักลงไปที่ฐานตรงนี้เนี่ยมรรคทั้ง8ข้อนะคะรวบลงมาเนี่ยกลายเป็นอริยมรรคละนะคะรวบลงมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องเดียวฉะนั้นมรรคทั้ง8ข้อเนี่ยกำลังเกิดกับคุณเนี่ยในขณะที่คุณกำลังฝึกเอาสติปักฐานคุณไม่ต้องไปแยกปฏิบัติเนี่ยทำตรงนี้คุณได้ทุกข้อล่ะเนี่ยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือสัมมาสตินี่คือสัมมาสมาธิทุกท่านหยุดรูปนะคะแล้วก็มองข้างในค่ะมองอาการหึ่มๆมองลมหายใจกับอาการหึ่มๆหรือกินยา2เม็ดเอาไข่แดงนะคะดูไข่ขาวเอาตาใจดูฐานของสติต่อไปนะคะทุกท่านกำหมัดนะคะแล้วก็ทุบต้นขาจากเหนือหัวเข่าทุบขึ้นทุบลงทุบลงนะคะกินยา3เม็ดต่อมีการเคลื่อนไหวแม้เป็นการเคลื่อนแบบอย่างนี้นะคะที่คุณน่ะทุบมันก็ยังเป็นการเคลื่อนนะคะยังคงเป็นฐานของสติดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวดูความรู้สึกส่วนกายฐานของสติหรือบ้านของใจหรือเนื้อยาแก้ทุกข์ที่คุณต้องกินอย่างไรก็คือใช้ตากินปักลงไปเลย 100% นี่คือวิธีการกินยาแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าอย่างอื่นไม่สนใจนะคะปักลงไปคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้นะคะคุณไม่สามารถคิดออกได้หรอกว่าความตายทางกายจะเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยได้อย่างไรนี่คือเรื่องใหญ่นี่คือเรื่องคอขาดบาดตายนี่คือเรื่องที่ทุกคนหวาดกลัวไม่ใช่หรือนะคะใช่สำหรับคนที่ยังมีอวิชชาที่ยังไม่มีสัมมาทิฏฐิใช่เป็นเรื่องน่าหวาดกลัวแต่ถ้าคุณเนี่ยมามีสัมมาทิฏฐิมารู้เรื่องสติปัฏฐาน4นะคะรู้จักนิโรธธาตุแล้วรู้จักธาตุนิพพานที่จะช่วยคุณหมดทุกข์หมดโศกได้อย่างแท้จริงแล้วคุณจึงจะเข้าใจได้ว่าทำไมนะคะความตายทางร่างกายจึงเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยและความรู้วันนี้มันไม่ใช่มาจากการฟังให้เข้าใจคุณเข้าใจไม่ได้จากการฟังจากการอ่านจากการคิดเอาเองคุณเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้จ
จะต้องเข้าใจได้จากการนั่งภาวนาเท่านั้นจากการปฏิบัติเท่านั้นเข้าใจไหมคะเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้อ่ะตอนหลังอ่ะภายหลังนะคะที่คุณทำไปเรื่อยๆคุณจึงจะเข้าใจได้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้จริงๆเนาะไอความตายทางกายเนี่ยมันจิ๊บจ้อยจริงๆเลยถ้าไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยเรื่องนิพพานเนี่ยโอ้โหมันร้ายกาจกว่าเยอะเลยคุณจะตอบได้เองในภายหลังเมื่อคุณเกิดภาวนามยปัญญาเมื่อคุณซาโตริของตัวเองนะคะดิฉันเนี่ยเอาปัญญาจากการภาวนาเนี่ยของตัวเองเนี่ยมาเผื่อแผ่เป็นปัญญาหัวหอกให้กับคุณก่อนเพื่อสร้างกำลังใจให้คุณปฏิบัติเข้าใจนะโอเคค่ะหยุดทุบแล้วก็นั่งเฉยๆกินยา2เม็ดค่ะดูลมหายใจดูอาการฮึ่มๆส่วนกายปากลงไปนะคะหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวแล้วปากลงไปจับเสาหลักบ้านให้แน่นอย่าปล่อยฝึกให้ตัวใจอยู่ติดบ้านแยกสภาวะให้ชัดเจนนะคะเอาไข่แดงดูไข่ขาวเอาตาใจผู้ดูดูไปที่ฐานของสติทำเท่นเช่นนี้ภาษาพระเขาเรียกแยกรูปแยกนามเรื่องแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นความรู้ขั้นแรกของญาณ16ญาณคือความรู้มีทั้งหมด16ขั้นความรู้16ขั้นขั้นที่16คืออาสวัคคยญาณคือญาณหลุดพ้นความรู้ที่เกิดจากการหลุดพ้นน่ะจากความทุกข์น่ะจะต้องไต่เต้ามาจากความรู้ขั้นพื้นฐานที่สามารถแยกรูปแยกนามได้ส่วนนี้นะคะครูบาอาจารย์มักจะพูดไปเช่นนี้ว่าเอาโยมแยกรูปแยกนามนะแต่ท่านมักจะไม่อธิบายว่าแยกอย่างไรอะไรคือรูปอะไรคือนามแล้วก็ปล่อยให้เรางงดิฉันงงอยู่นานหลายปีมากเลยทั้งที่มีสภาวะฉะนั้นดิฉันก็เลยอธิบายนะคะด้วยภาษาที่พวกเราเข้าใจกันได้ง่ายๆแยกรูปแยกนามก็คือแยกประธานออกจากกรรมแยกผู้ดูออกจากสิ่งที่ถูกดูถูกเห็นหรือแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวเอาไข่แดงดูไข่ขาวทำสภาวะของคุณให้ชัดเจนเลยนะคะมันไม่มีอีกตัวหนึ่งมาดูไข่แดงนะไม่มีอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาดูนะคะเหมือนกับว่าตาเนื้อของคุณเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือดูคุณดูไปเลยใช้มันไปเลยมันไม่มีอีกตาหนึ่งมาดูตาเนื้อคุณไม่มีตาใจมันไม่มีรูปร่างแต่มันมีอยู่ถ้ารู้ตัวนี้แล้วคุณใช้มันไปเลยตาใจใช้มันมอง
ฉะนั้นอ่านสภาวะของตัวเองให้ชัดเจนตาใจอ่ะมองไปเลยเอาไข่แดงดูไข่ขาวสองส่วนนี้ต้องไม่เหมือนกันประธานกับกรรมไข่แดงไข่ขาวไม่เหมือนกันคนละธาตุคนละขันธ์กันไข่แดงคือวิญญาณธาตุธาตุรู้ฟังก์ชันของมันหน้าที่ของมันคือการรับรู้ในขณะที่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอยู่ที่รูปขันธ์เป็นส่วนของรูปขันธ์ฉะนั้นเราเอาวิญญาณขันธ์มาดูปรากฏการณ์ที่รูปขันธ์แยกรูปแยกนามถ้าคุณทำส่วนนี้นะคะอย่างชัดเจนได้การปฏิบัติการภาวนาของคุณน่ะเรื่องสติปัฏฐานนะคะจะสามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและเรื่องแยกประธานออกจากกามแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวเนี่ยส่วนมากแล้วครูบาอาจารย์นะคะจะไม่ค่อยแยกให้เราเพราะภาษายังสับสนอยู่เพราะคำว่าจิตเนี่ยถูกใช้เป็นทั้งประธานทั้งกรรมนะคะยังสับสนอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีคนแยกคนที่แยกนะคะที่ชัดเจนนะคะคือหลวงปู่ดูลอัตุโลที่สุรินทร์นะคะหลวงปู่ดูลเนี่ยแยกประธานออกจากกรรมมีคลิปนึงนะคะจิตเป็นพุทธะหนังสือเล่มนั้นเนี่ยหลวงปู่ดูลน่ะแยกประธานออกจากกรรมอย่างชัดเจนแต่ก็มีบางคลิปนะคะเพราะว่าคำว่าจิตถูกใช้เป็นทั้งประธานเป็นทั้งกรรมมันก็เลยสับสนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพูดเรื่องนี้ให้คุณเข้าใจแต่ตอนนี้ขณะนี้เนี่ยสำคัญมากเลยที่คุณจะต้องแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวให้ชัดเจนไปเลยถ้าฐานตรงนี้ชัดเจนการปฏิบัติของคุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคุณจะไม่สับสนนะคะเราเจาะไปที่สภาวะอ่านภาษาสภาวะขอให้ทุกท่านนวดขมับค่ะนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาใจอ่ะปักลงไปที่ฐานจับเสาหลักให้แน่น
แล้วก็ขอให้ทุกท่านเริ่มสังเกตนะคะเริ่มดูในหัวของตัวเองนะว่าในหัวของเราเงียบไหมถ้าในหัวของคุณเงียบเสียงอะไรต่ออะไรมันน้อยลงอะเสียงที่คุยกับตัวเองอะถ้ามันน้อยลงก็คือเงียบดูตรงหน้าอกหน้าใจซิว่ามันนิ่งไหมมันไม่กระเพื่อมใช่ไหมถ้าในหัวเงียบหน้าอกหน้าใจนิ่งภาษาโดยทั่วไปก็คือเนี่ยสงบสุขโล่งโปร่งเบาสบายนะคะคำพูดเหล่านี้ดิฉันจะแนะนำให้คุณรู้จักคำศัพท์โดยเฉพาะนะคะของมันเนี่ยก็คือวิมุตติสุขสภาวะนี้ถ้ามันเงียบในหัวมันนิ่งตรงหน้าอกหน้าใจพระพุทธเจ้ามีคำศัพท์ให้กับมันเรียกว่าวิมุตติสุขเป็นความสุขที่เกิดจากการวิมุตติคือการสงบรำงับหายไปของความคิดกับความรู้สึกทางใจถ้ามันสงบรำงับมันหายไปอ่ะก็คือเกิดวิมุตติสุขดูนะคะว่าคุณเห็นสภาวะวิมุตติสุขชัดเจนไหมถ้ามันชัดเจนก็หมายความว่านี่คือผลจากการกินยาแก้ทุกข์คุณอัดยากินยาเข้าไปผลยาเนี่ยก็ออกฤทธิ์เมื่อยาออกฤทธิ์มันเป็นยาแก้ทุกข์นี่ความทุกข์อ่ะความคิดก็หายไปก็จะเห็นวิมุตติสุขมันเป็นผลจากการพาตัวใจกลับบ้านบ้านคือสถานที่ที่ปลอดภัยที่อบอุ่นนะคะที่มีใครมาทำอันตรายเราไม่ได้ล่ะความคิดของเราทำอันตรายเราเองไม่ได้เป็นผลจากการพาตัวใจกลับบ้านไม่หลงทางอีกแล้วเป็นผลจากการเอาสติมาปักลงที่ฐานฉะนั้นถ้าคุณเห็นวิมุตติสุขชัดเจนนะคะก็หมายความว่าการปฏิบัติของคุณมีมรรคมีผลแล้วเห็นไหมมรรคก็คือเอาตาใจอะมาดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเอาไข่แดงดูไข่ขาวเอาสติมาปักที่ฐานผลก็คือวิมุตติสุขเห็นไหมคะนี่คือการปฏิบัติที่มีมรรคมีผลแล้วโอเคนะคะขอให้ทุกท่านหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาได้แล้วค่ะยังคงดูนะคะยังคงดูฐานของสติอยู่ดูลมหายใจดูนะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายเอาเรื่องนี้มาอธิบายให้คุณเข้าใจนะคะย่าทวดไทยเราเนี่ยมีคำพูดที่ลึกซึ้งนะคะที่พูดเรื่องว่าใจเป็นนายกายเป็นอะไรคะกายเป็นบ่าวใช่ไหมใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยเราฟังมาบ่อยมากเลยแต่ว่าความเข้าใจของเราเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
นี่คือความหมายนะคะความหมายเนี่ยก็หมายความว่าตัวกายของเราอะที่จริงแล้วเป็นเพียงแค่เปลือกเท่านั้นเองนะคะในขณะที่ตัวใจวิญญาณขันเนี่ยเป็นตัวจริงๆของเราแต่ทั้งสองส่วนนี้ทั้งตัวกายตัวใจจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันจึงจะทำให้เกิดแท่งชีวิตที่สมบูรณ์เข้าใจไหมนะคะแท่งชีวิตที่สมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีทั้งเปลือกมีทั้งตัวกายตัวใจแต่ตัวใจตัวนี้คือตัวจริงของเรานะคะถ้าคุณไม่เข้าใจนะคะเรามาดูตั้งแต่ตอนที่เราคลอดจากท้องแม่ข้อจากท้องแม่ตรงนี้ก่อนอื่นนะคะคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยในการเกิดชีวิตเนี่ยในสายตาของนักวิทยาศาสตร์กับของพระเจ้านี่คนละเรื่องกันนะนะคะพระเจ้าบอกว่าปัจจัยของการเกิดชีวิตนะคะมี3ปัจจัยก็คือว่า1ไข่ต้องสุกไข่ผู้หญิงเนี่ยต้องสุก2จะต้องมีการคบกันของเชื้ออสุจิ3จะต้องมีการก้าวลงสู่ครรภ์ของปฏิสนธิวิญญาณเข้าใจมั้ยเพราะว่าไข่กับอสุจิสร้างส่วนนี้คือสร้างเปลือกนะคะเนี่ยพอไข่อสุจิพบกันเนี่ยก็1เซลล์น่ะเริ่มน่ะแล้วมันก็ขยายตัวเนี่ยเร็วมากจนในที่สุด9เดือนก็กลายมาเป็นส่วนนี้ฉะนั้นความแตกต่างนะคะระหว่างเด็กที่เกิดมาร้องไห้แว่แว่ได้กับเด็กที่ไม่ร้องก็คือว่าเด็กที่เกิดมาแล้วร้องไห้เป็นนะคะดิ้นเป็นกินนมแม่เป็นเนี่ยหมายความว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะคะมาทั้งเปลือกและตัวใจของเขาก็มาด้วยตัวใจธาตุรู้อ่ะจึงทำให้เด็กตัวนี้เนี่ยร้องไห้อะไรต่ออะไรได้แต่ถ้าเด็กคนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วตายลูกเกิดอะไรทำไมลูกไม่ร้องทำไมลูกไม่ดิ้นทำไมลูกฉันเป็นอย่างนี้อะไรต่ออะไรแม่เนี่ยนะตกใจเลยถ้าเด็กที่ไม่ร้องไม่ดิ้นแสดงว่าเด็กคนนั้นมาแต่เปลือกมีไข่มีอสุจิที่ทำส่วนนี้นะคะสร้างเซลล์ของส่วนนี้9เดือนออกมาเนี่ยสมบูรณ์เลยแต่ไม่มีการก้าวลงสู่ครรภ์ของปฏิสนธิวิญญาณพอไม่มีการก้าวลงของปฏิสนธิวิญญาณตรงนี้ชีวิตมันไม่สมบูรณ์เข้าใจไหมนะคะก็คือมาแต่เปลือกแต่ตัวจริงๆอ่ะไม่ได้มาด้วยนะคะชีวิตก็เลยไม่สมบูรณ์ถ้าคุณยังไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวดิฉันขอทีมงานขึ้นมาคนนึงนะคะดิฉันจะให้คุณดูว่ามันตัวใจของเรานะคะภาพรู้ของเราตัวนี้เนี่ยคุมเกมเนี่ยนะอยู่ตลอดเวลาข้างหลังแต่เราไม่รู้ว่ามันอะไรเป็นอะไรนะคะมี4เหตุการณ์นะคะที่ตัวใจวิญญาณขันของเราไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะก็คือว่าหลับสนิทหมดสติโคม่าตายสนิท4เหตุการณ์นี้นะคะเมื่อตัวใจของเราไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยคุณลองดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะส่วนมากเราจะเห็นแต่รูปขันของเรารูปขันที่หล่อๆสวยๆแต่ข้างในเนี่ยซึ่งเป็นนามขันธ์มันไม่มีรูปร่างไงคุณจึงไม่เข้าใจแต่ที่จริงเนี่ยส่วนของนามขันธ์เนี่ยคุมเกมอยู่ก็คือว่าวิญญาณขันธ์ตรงนี้ดิฉันจะให้คุณสูตรเนี่ยเป็นรูปขันธ์ที่คุณเห็นน่ะโต้งๆอ่ะใช่มั้ยทุกคนแต่ข้างในของพวกคุณทุกคนน่ะยังมีวิญญาณขันธ์คือมีตัวนี้ซึ่งมองไม่เห็นนะคะแต่ตัวนี้แหละเป็นตัวกําหนดว่าตาของคุณน่ะเห็นได้ตานี่เค้าเรียกอะไรคะจักขุวิญญาณเข้าใจมั้ยเพราะมีจักขุวิญญาณตาจึงเห็นภาพได้เพราะมีหูเขาเรียกโสตะวิญญาณตัวนี้จึงทําให้หูของคุณได้ยินเสียงวิญญาณตัวนี้ทําให้จมูกของคุณได้กลิ่นคานะวิญญาณตัวนี้ทำให้ลิ้นของคุณรู้รสเรียกชิวหาวิญญาณตัวนี้ทำให้ผิวหนังรู้สัมผัสเขาเรียกกายะวิญญาณเข้าใจไหมเพราะมีวิญญาณตัวนี้ตาหูจมูกลิ้นผิวหนังของคุณจึงรับรู้อะไรต่ออะไรได้รับรู้โลกข้างนอกได้แต่ว่าถ้าสมมติคุณหลับสนิทหมดสติโคม่าตายสนิทสมมติคุณสุขหลับสนิทนะคะเรียกว่าหลับเป็นตายเลยหลับเป็นตายเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยมันไปไหน
ไปไหนอะดิฉันไม่รู้ดิฉันกับคุณรู้เท่ากันก็คือไม่รู้อะไม่รู้ว่ามันไปไหนรู้แต่ว่าถ้าคุณหลับสนิทเนี่ยตาของคุณเนี่ยเห็นภาพไหมนะอาลืมตาของเขาเนี่ยนะเราเบิกตาของเขาเนี่ยนะออกมาเขาเห็นภาพไหมคะที่เขาไม่เห็นภาพอะเป็นเพราะคุณสุขเขาตาบอดหรือใช่หรือเปล่าเป็นเพราะกล้ามเนื้อตาของเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แต่ส่วนที่หายไปคืออะไรคะจักขุวิญญาณไอ้ตัววิญญาณอะหายไปอะจักขุของเขาจึงมองไม่เห็นภาพใช่ไหมนะคะถ้าคนหลับสนิทเนี่ยหูของเขาอะไม่ได้ยินใช่ไหมนะคะที่เขาไม่ได้ยินเนี่ยเขาหูหนวกเหรอเขาไม่ได้หนวกแต่อะไรที่หายไปโสตวิญญาณใช่ไหมทั้งจมูกทั้งกลิ่นอะไรแต่อะไรก็หมายความว่าถ้าสมมติคนหลับสนิทหมดสติอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยนะคะวิญญาณในตัวนี้เนี่ยมันหายไปหายไปไหนไม่รู้ฉะนั้นร่างกายตรงนี้เมื่อเหลือแค่เปลือกเลยใช่ไหมใช่ไหมฉะนั้นเราจึงมีคำว่าเนี่ยหมดสติเนี่ยก็คือตัวนี้คือตัวสติหมดสติก็คือตัวนี้หมดสติไม่มีสติคือตัวสติหายไปไม่รู้สึกตัวนี่คือตัวไม่รู้สึกไม่รู้สึกตัวกายเข้าใจไหมคำพูดพวกนี้ที่เราพูดเนี่ยเรากำลังพูดถึงสองขันตลอดเวลาแต่เราไม่รู้นะคะฉะนั้นตรงนี้เข้าใจใช่ไหมเนี่ยยังคนหมดสติเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เหลือแต่เปลือกมันฟังก์ชันอะไรไม่ได้เลยคนโคม่ากันเนี่ยเหลือแค่นี้ไอตัวข้างในหายไปไหนก็ไม่รู้ฉะนั้นถ้าตัววิญญาณและขันวิญญาณธาตุไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวคุณเห็นไหมคะว่ามันเหลือแค่เปลือกใช่ไหมนะคะที่ทำอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นตอนเช้าเราจะมีคำว่ารู้สึกตัวก็คือตัวรู้สึกกลับมาปุ๊บเห็นไหมพอตัวรู้สึกกลับมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมทั้งตาหูจมูกลิ้นผิวหนังรับรู้ได้เห็นไหมคะที่รับรู้ได้ก็เพราะตัวไหนกลับมาคะตัววิญญาณนะคะวิญญาณนะคะคุณมากค่ะนะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะดิฉันเนี่ยต้องการคอนเฟิร์มให้คุณรู้ถึงความหมายว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวฉะนั้นตัวจริงๆของเราคือตัวไหนคะตัวกายหรือตัวใจคะที่เป็นตัวจริงตัวใจของเราอะเป็นตัวจริงแล้วคุณคิดว่าข้อมูลนี้สำคัญไหมข้อมูลนี้นะคุณเอ้ยสำคัญมันเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะแห่งชีวิตของเราอะที่ต้องรู้ว่าเนี่ยญาติทวดไทยโบราณเนี่ยพูดมาเนี่ยตั้งกี่ร้อยปีอาจจะตั้งแต่ยุคสุโขทัยก็ได้ยุคทองของพุทธศาสนานะคะแต่มาถึงยุคนี้เนี่ยพันกว่าปีเรายังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงเลยว่าเนี่ยตัวไหนที่ตัวจริงเป็นตัวปลอมแล้วเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดเลยของมนุษย์ทั้งโลกนะคะแต่เพราะความไม่เข้าใจตรงนี้นะคะก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยนะเข้าใจผิดคิดว่าตัวนี้สำคัญนะคะคิดว่าตัวนี้คือตัวจริงๆของเราแล้วฉะนั้นความรู้ทั้งหมดที่เรามีอยู่บนโลกนี้เนี่ยที่คุณข้ามน้ำข้ามทะเลเนี่ยไปเรียนอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะล้วนเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยนะมาดูแลตัวกายที่เป็นตัวปลอมทั้งสิ้นเลยเอาตื่นขึ้นมาต้องออกกำลังกายต้องกินอาหารสุขภาพต้องไอ้นู่นไอ้นี่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมเนี่ยความรู้ทุกอย่างนะที่คุณเนี่ยคว้าไปเนี่ยที่เขาขายอะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่ว่าจะอะไรนะคะทั้งสินค้าทั้งการบริการเนี่ยเพื่อมาเนี่ยดูแลประคบประหงมตัวกายซึ่งอยู่ได้นานอย่างมากที่สุดก็แค่ร้อยปีเท่านั้นเองเข้าใจไหมแค่ร้อยปีเท่านั้นเองเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยแต่ละคนเนี่ยได้สวอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็ต๊อกแต๊กเนี่ยตายกันเนี่ยนะไม่รู้ในขณะที่ตัวใจของเราผู้เจ้าบอกว่าได้แท่นแล่นท่องเที่ยวอยู่ในสงสารสงสารนี่คือวัฏฏะสงสารเป็นอเนกชาติเป็นอเนกชาติเลยมุดกลับมาทีไรแล้วก็มาหาเปลือกใหม่อยู่แล้วก็ตายไปแล้วก็มุดกลับมาอีกมาหาเปลือกใหม่ตายไปมุดกลับมาหาเปลือกใหม่ All soul วิญญาณเก่า in the new body ในร่างใหม่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมตัวนี้คือตัวจริงแต่เราไม่มีการดูแลใดๆทั้งสิ้นเราดูแลแต่เจ้าตัวนี้ที่เป็นเปลือกนะคะในขณะที่ตัวจริงเนี่ยนะโอ้โหไม่มีการดูแลฉะนั้นตัวจริงของเรานะคะในขณะนี้เนี่ยเปรียบเหมือนอะไรนะคะ
หลงทางเข้าไปอยู่ในสนามรบห้อมล้อมไปด้วยศัตรูรอบด้านที่มันพร้อมจะกระทืบคุณทุบตีนะทั้งสับทั้งโคทั้งกระทืบคุณตลอดเวลาเลยจนกลายเป็นอย่างนี้คุณอ่ะสีแดงคือตัวใจนะคะทั้งกองทัพตรงนี้เนี่ยเนี่ยตะพุ่งตะปังอย่างนี้ตลอดเวลาเลยจนทำให้เกิดสภาวะเสียใจกลุ้มใจน้อยใจแล้วใช่ไหมเนี่ยเศร้าใจสลดใจพวกนี้อ่ะใช่ไหมนี่คือตัวใจของเราที่มันหลงทางเข้าไปท่ามกลางสนามรบอ่ะแล้วคุณคนเดียวอ่ะถูกห้อมล้อมไปด้วยศัตรูทั้งกองทัพอ่ะตรงนี้แหละคือต้นเหตุของปัญหานี่คืออริยสัจข้อที่2นะคะที่เรายังไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยแล้วคุณก็ป้องกันตัวเองก็ไม่ได้ด้วยเพราะนี่เป็นศัตรูระหว่างหนึ่งต่อทั้งกองทัพคุณไม่มีการป้องกันดูแลตัวเองฉะนั้นไอ้ตัวใจของคุณเนี่ยนะถูกสับถูกกระทืบอย่างเดียวจนน่วมไปหมดและนี่คือสาเหตุของปัญหาของโลกที่กลายมาเป็นเนี่ยอย่างเช่นทุกวันนี้เข้าใจไหมแล้วคุณป้องกันตัวเองไม่ได้ทั้งสิ้นนะคะนี่คือการไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจึงไม่มีการป้องกันดูแลตัวใจของตัวเองฉะนั้นนี่เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ทุกคนจะต้องรู้เรื่องใจเป็นนายกายเป็นบ่าวและนี่คือสาเหตุว่าก่อนเบรกกาแฟนะคะรอบแรกพอคุณมานั่งตรงนี้นะคะดิฉันจะต้องให้ข้อมูลที่สำคัญที่สุดกับคุณทันทีเลยให้คุณรู้ว่าตัวใจของคุณนะเป็นตัวจริงๆที่ต่อจากนี้ไปคุณจะต้องเริ่มดูแลแล้วแล้วดูแลยังไงก็คือพาตัวใจที่หลงทางอยู่ในเนี่ยในป่าดงดิบของปัญหาหรือเข้าไปในสนามรบเนี่ยพร้อมล้อมไปด้วยศัตรูเนี่ยพาตัวใจที่หลงทางนี้กลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยเข้าใจไหมนะคะบ้านที่ปลอดภัยที่พระเจ้าเนี่ยให้เรามาแล้วอ่ะก็คือเรื่องสติปัฏฐานนี่แหละนี่คือสาเหตุที่ทำไมเราต้องฝึกสติปัฏฐานก็คือพาตัวใจที่หลงทางนั่นน่ะกลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าต่อจากนี้ไปคุณจะทำอะไรอย่างไรเข้าใจไหมนะคะที่กี้นี้เราฝึกเนี่ยประมาณ45นาทีเนี่ยก็พอมีไอเดียแล้วอะว่าคุณจะดูแลตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของคุณได้อย่างไรที่จะให้มันปลอดภัยต่อจากนี้ไปนะคะดิฉันต้องรีบให้ข้อมูลอันนี้กับคุณก่อนเผื่อว่าพอเบรกแล้วคุณไม่กลับเข้ามา ด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะคะต้องรีบให้ไปก่อนอ่ะพูดไปก่อนโอเคดิฉันต้องเบรกหมดลมแล้วเรื่องคิดเดี๋ยวขอชาร์จแบตก่อนคุณไปอ่านกาแฟแล้วก็เข้ามาเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องอริยสัจข้อที่2สาเหตุแห่งทุกข์นะคะกราบเชิญค่ะ